เราได้รู้ถึงหลักในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงกันไปแล้ว2ข้อเรามาดูข้ออื่นๆกันต่อนะครับ3ต้องพยายามทำความเข้าใจกับความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อความที่โจทย์กำหนดให้ไว้ในแต่ละประเด็นตามที่โจทย์กำหนดหรือต้องการให้อย่างเกิดขึ้นในการอ่านให้ได้ในการสอบนั้นแบบทดสอบได้กำหนดแนวทางในการอ่านบทความเพื่อการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ข้อความเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วดังนั้นผู้ทดสอบจะต้องพยายามอ่านคิดวิเคราะห์เพื่อมองหาความสัมพันธ์ในระหว่างประเด็นต่างๆข้อความที่โจทย์กำหนดไว้ให้แล้วซึ่งความสัมพันธ์นั้นจะเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันในหลายลักษณะดังต่อไปนี้ 3.1 ข้อความที่โจทย์กำหนดมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในลักษณะที่เป็นคำจำกัดความเป็นความหมายหรือเป็นบทนิยามระหว่างกันกล่าวคือข้อความที่กำหนดให้เหล่านั้นจะเป็นการอธิบายให้ผู้อ่านได้รู้ว่าสิ่งที่กำลังกล่าวถึงอยู่นั้นคืออะไรหรือเป็นอย่างไรโดยที่ผู้เขียนบทความนั้นจะพยายามสร้างความเข้าใจเบื้องต้นให้ผู้อ่านได้เข้าใจเสียก่อนว่าสิ่งนั้นคืออะไรกันแน่เพื่อจะทำให้เกิดความเข้าใจได้ตรงกันในการอ่าน 3.2 ข้อความที่โจทย์กำหนดมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในลักษณะของการเป็นส่วนประกอบหรือเป็นองค์ประกอบระหว่างกันกล่าวคือข้อความที่กำหนดให้เหล่านั้นจะเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้อ่านหลังจากที่ผู้เขียนได้อธิบายไปแล้วเบื้องต้นว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรแล้วผู้เขียนบทความยังต้องการผู้อ่านได้รู้จักสิ่งนั้นให้มากขึ้นไปอีกว่าสิ่งนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างหรือมีอะไรเป็นองค์ประกอบอยู่บ้างหรือมีตัวอย่างที่แสดงถึงความเป็นสิ่งนั้นอย่างไรบ้าง 3.3 ข้อความที่โจทย์กำหนดมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในลักษณะของการเป็นคุณสมบัติที่สิ่งสำคัญของสิ่งเหล่านั้นกล่าวคือข้อความที่กำหนดให้เหล่านั้นจะเป็นการกำหนดข้อมูลสำคัญที่เป็นการอธิบายถึงคุณลักษณะของสิ่งนั้นในเชิงวิชาการว่าสิ่งที่กล่าวถึงนั้นประกอบด้วยคุณสมบัติหรือคุณลักษณะสำคัญอะไรบ้างหรือมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง 3.4 ข้อความที่โจทย์กำหนดมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในลักษณะของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมาหรือเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาระหว่างกันโดยมีประเด็นหลักอยู่ที่ข้อความที่โจทย์กำหนดเป็นสาเหตุสำคัญกล่าวคือข้อความที่กำหนดให้เหล่านั้นจะเป็นการอธิบายว่าประเด็นหลักนั้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดผลลัพธ์อย่างไรขึ้นมาบ้างหรือในบางครั้งอาจจะเป็นการกล่าวถึงผลกระทบที่ได้รับจากประเด็นหลักที่โจทย์กำหนดให้ก็ได้โดยสรุปแล้วจะเห็นว่าเป็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงในลักษณะของสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจากการที่มีข้อความหลักที่โจทย์กำหนดให้นั้นเป็นสาเหตุ 3.5 ข้อความที่โจทย์กำหนดมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตามมากล่าวคือข้อความที่กำหนดให้เหล่านั้นมีประเด็นหลักซึ่งเป็นข้อความที่โจทย์กำหนดให้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาอยู่ก่อนแล้วหรือข้อความหลักที่โจทย์กำหนดให้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในลักษณะของการเป็นเงื่อนไขจากนั้นจึงมีเหตุการณ์ที่ตามมาหรือเหตุการณ์ที่2อันเป็นผลจากเงื่อนไขนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องตามมา 3.6 ข้อความที่โจทย์กำหนดให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในลักษณะของการระงับการยับยั้งการหยุดการลดทอนหรือเป็นการป้องกันข้อความหลักที่โจทย์กำหนดให้กล่าวคือข้อความใน2ประเด็นจะเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่ว่าข้อความในประเด็นหลักจะทำให้ข้อความที่ตามมาหยุดชะงักลงถูกยับยั้งถูกลดทอนลงหรือจะไม่เอื้อต่อการเกิดข้อความที่ตามมาหรือข้อความที่เป็นประเด็นหลักนั้นจะเป็นข้อความที่ช่วยป้องกันหรือระงับยับยั้งไม่ให้ข้อความที่ตามมาเกิดขึ้นได้
ดังนั้นกรอบการคิดวิเคราะห์เพื่อมองหาความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างข้อความที่โจทย์กำหนดให้ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว6ประเด็นนี้จึงเป็นสิ่งที่ผู้สอบจำเป็นจะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้และเกิดความชัดเจนเพราะไม่เช่นนั้นแล้วผู้สอบก็จะไม่สามารถจัดการกับข้อสอบแกะได้เลยข้อ4ต้องนำคำหรือข้อความกำหนดของโจทย์ใน10ประเด็นมาเขียนเป็นผังมโนทัศน์หรือ mind map ง่ายๆเพื่อจะได้มองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างข้อความ1กับอีกข้อความ1โดยความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความนี้จะเป็นไปลักษณะที่โจทย์กำหนดไว้คือเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่เป็นความหมายหรือบทนิยามเป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนประกอบเป็นคุณสมบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลกระทบที่ตามมาหรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตามมาหรืออาจจะเป็นการถูกระงับยับยั้งถูกป้องกันหรือถูกลดทอนข้อความนั้นๆก็ได้ดังนั้นการเขียนผังมโนทัศน์หรือการจัดทำเป็น mind map ที่ชัดเจนจะช่วยผู้ทดสอบสามารถมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงข้อความได้อย่างถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น